BTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวรรณ เกษมสุขค่ะพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกฤษยะพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนาร่วมในพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสื่อมวลชนผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและประชาชนร่วมในพิธีณพุทธมณฑลท้องสนามหลวงไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะได้มีการมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะหนาวเย็นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมณ์ที่ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษนายยุทธนาวิริยกิติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนางสุจิตาวิริยกิตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะหนาวเย็นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมณ์ตามโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษโดยได้มอบเสื้อกันหนาวและกางเกงให้กับนักเรียนจำนวน50ชุดและมอบผ้าห่มให้กับราษฎรผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจำนวน150ผืนปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมงานเบญจศีลเบญจธรรมธรรมบรรยายเพื่อความรู้รักสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ61พรรษา2เมษายนพุทธศักราช2559และเนื่องในโอกาสครบรอบ13ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวาในวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2559ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ